70ครับไม่ใช่120 70ฟังไม่ผิดแน่ๆครับ70ครับผีโดนหงแดงยำเละ70กับโศกนาฏกรรมที่มีชื่อเรียกว่าแดงเดือดครับเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ในเกมเมอร์เลงข่าวครับอย่างที่บอกนะครับว่า70ไม่ใช่120ที่ผมทายไปแต่อย่างใดนะครับแต่คือ70แล้วเป็น70ที่ทำให้ผมเนี่ยคอแหบคอแห้งเสียงหายเลยครับอยากจะมาพูดเรื่องนี้ทุกคนฟังเหลือเกินนะครับแต่ว่าเสียงผมเนี่ยทุเรศเกินทนจริงๆครับผมก็เลยมีตัวแทนครับคนที่เขาเขียนเรื่องนี้มาเนี่ยเขียนอย่างละเอียดเขียนด้วยความภาคเพียรเขียนด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมกับความสุขในการที่เขียนคอลัมน์นี้มาเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับเพราะเขาเนี่ยเคยบอกนะครับว่าฟุตบอลของเขาเนี่ยต้องใช้สมองต้องกินน้ำมันตับปลาเยอะๆไม่มีใครเอาพวกเขาลงเขาพุ่งเกินเขาตึงมากหยุดเขาไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวให้เขามาระบายแล้วกันนะครับว่าทำไมไอ้ความพุ่งความตึงไอ้การดินน้ำมันตับปลาหรือว่าไอ้ท่าชี้นิ้วดีใจหรือว่าจะเป็นวอลไวคอนที่ยิงมากกว่ากาโปเนี่ยทำไมถึงหยุดยิงซะได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้นะครับเราไปเจอกับคนที่เขียนคอลัมน์ให้เกมเองตลอดเวลาแล้ววันนี้เป็นวันที่เขามีความสุขมากๆอีกหนึ่งวันครับเชิญเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงเอ้ยมึงจะต้องใช้นี่อยู่ป่าวะน้ำมันตับปลาต้องกินมั้ยหมดแล้วขอบคุณเกียรติจากพี่เกมนะฮะพี่เกมเองพี่ชายสุดที่รักครับแต่ว่ามันก็มีหลายเทปที่มันน่าพูดเทป70นะฮะก็อย่างที่ทุกคนทราบครับหลายคนอาจจะเคยบอกว่าแดงเดือดเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับแดงเดือดเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมออะไรก็เกิดขึ้นได้คือมันไม่เกี่ยวกับว่าใครฟอร์มดีมาก่อนหน้านี้ใครฟอร์มแย่มาก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้ามันขึ้นชื่อว่าเป็นการเจอระหว่างลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดเนี่ยสกอร์มันอาจออกได้ทุกหน้าใช่ไหมนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมันเลเทสเกินกว่าภาพที่ใครหลายคนคาดคิดเอาไว้ซะอีกครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเกมใหญ่มานักต่อนักชนะทีมนู้นชนะทีมนี้แต่จบลงด้วยการบุกพ่ายลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ด้วยสกอร์7-0ครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับมันทำให้ใครหลายคนไม่ได้ทันตั้งตัวจริงๆฮะแล้วก็มันคือโศกนาฏกรรมลูกหนังพี่เกมจะทำอะไรเนี่ยมันคือโศกนาฏกรรมลูกหนังที่เหล่า Red Army ก็คงไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคของเอริก เทนฮากใช่ไหมล่ะฮะขำอะไรเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะไปเจาะประเด็นจากเกมแดงเดือดครั้งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างที่ส่งผลต่อทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูไนเต็ดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮะกับประเด็นแรกครับสัญญาณที่ดีของ3ประสานหงแดงฮะถ้าเราว่ากันตามตรงหากเทียบกับซีซั่นก่อนแล้วเนี่ยมันถือว่าภาพรวมของลิเวอร์พูลตลอดทั้งซีซั่นนี้มาตรฐานตกไปไกลมากครับซึ่งถ้าถามว่าปัญหามันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเอาจริงมันสามารถร่ายยาออกมาแบบว่าคลิปเดียวไม่จบอะฮะแต่สิ่งนึงที่เราสามารถพูดได้ก็คือการเปลี่ยนถ่ายครั้งสำคัญจาก3ประสานแนวรุกชุดเก่าเนี่ยมาสู่3ประสานแนวรุกชุดใหม่เนี่ยมันคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทัพหงแดงฟอร์มหลุดไปไกลครับพวกเขาเคยมีแผงแดนหน้าระดับพระการที่ประกอบไปด้วยซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิมิโน่โมฮัมเหม็ดซาลาห์พวกเขาทำหน้าที่ได้ดีเข้าขารู้ใจแม้แต่การเพรสซิ่งแดนบนครับพวกเขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพตรงกับโจทย์ที่ครอปต้องการนะครับแถมยังช่วยกันยิงประตูจนพาทีมประสบความสำเร็จมากมายแต่พอมาเน่ย้ายออกไปฟิเมโน่ก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับหลุยส์ดิอาสครับพวกเขาจึงต้องฝากความหวังไว้กับตัวรุกคนใหม่อย่างดาวินนูเยสและโคดี้กาโปคนเข้ามาใหม่มาเจอกับระบบที่พวกเขาไม่เคยเจอระบบที่ลิเวอร์พูลคุ้นเคยทุกอย่างมันเลยต้องปรับจูนกันใหม่จังหวะการเล่นต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับจอบทีละคนครับนูเยสคือกองหน้าไม่ใช่ฟอร์นายดีเทลของลิเวอร์พูลก็ถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยส่วนกาโปในช่วงแรกก็เกิดความสับสนว่าจะเล่นตำแหน่งไหนดีระหว่างปีกซ้ายหน้าเป้าหรือฟอร์นายมันหาจุดลงตัวไม่ได้สักทีครับจาก3ประสานที่โคตรลงตัวเมื่อครั้งอดีตซีซั่นนี้ดันกลายเป็น3ประสานที่บางครั้งมันก็ดูเดินหน้าไปคนละทิศละทางมันชัดเจนมากครับแม้แต่โมซาร่าฮะบุคคลผู้ผ่านการร่วมงานกับแนวรุกทุกคนยังยอมรับว่านักเตะหน้าใหม่เนี่ยยังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักพักครับกว่าจะเข้าขารู้ใจเหมือนที่รุ่นพี่ชุดก่อนเคยทำไว้โดยเจ้าตัวระบุไว้แบบนี้ครับเป็นการพูดก่อนเกมแดงเดือดนะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการแก้ตัวเมื่อเรามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงแรกเนี่ย3ประสานของเราในแดนหน้าเนี่ยมันเลยเปลี่ยนไปมากๆเรามีนักเตะใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบของเราผู้คนมักจดจำผมบ็อบบี้และซาดิโอแต่พวกเราเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจในทุกรายละเอียดว่าเราต้องเล่นเกมรับอย่างไรเราไม่สามารถเพรสซิ่งได้ทันทีตั้งแต่ซีซั่นแรกเราต้องใช้เวลาทำมันอย่างถูกต้องแม้แต่ซาร่าเองก็ยืนยันนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างนูนเยสและก็กักโปเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับจูนเพราะว่าแม้แต่ชุดที่ดีสุดยังต้องใช้เวลาเมื่อมันไม่ปังครับแต่ว่าซื้อมาแพงสิ่งที่ตามมาคือเสียงวิจารณ์แล้วเอฟเฟกต์ต่อจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของความมั่นใจที่กระทบต่อตัวนักเตะโดยตรงอย่างไรก็ตาม
ามครับแม้หลายอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะฮะแต่ทั้งนุนเยสกักโปมันก็ดูมีพัฒนาการแล้วก็แนวโน้มการปรับตัวที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับมันช้าๆไม่ได้ยิงกระจุยกระจายแต่ก็มีส่วนร่วมกับชัยชนะในช่วงหลังของหงแดงนะครับอย่างกักโปเนี่ยก็ยิงประตูในลีกมา2ลูกครับจาก4เกมหลังสุดเช่นเดียวกับนุนเยสครับที่4เกมหลังสุดในลีกก็ทำได้1ประตูกับ1แอสซิสต์ส่วนซาร่าเนี่ยมี2ประตูกับ1แอสซิสต์นะครับใน4เกมหลังซึ่งเป็น4เกมก่อนที่จะมาเจอแดงเดือดครับจนกระทั่งฮะพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยมาระเบิดฟอร์มพร้อมกันแบบว่าเกินคาดครับในเกมแดงเดือดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อ3ประสานยุคใหม่ของลิเวอร์พูลเหมาคนละ2ประตูในเกมใหญ่อย่างแดงเดือดเป็นกุญแจสำคัญครับในการพาทีมถล่มคู่อริไป7ประตูต่อ0โคดี้กักโปครับเกมนี้เล่นเป็นฟอลไนน์ไปกับบอลได้ดีใช้ความเร็วในการทำลายแนวรับผีแดงแล้วก็จบสกอร์ได้เฉียบคมครับเขามีโอกาสเพียง3ครั้งตรงกรอบ2ครั้งและเป็น2ประตูทั้งจังหวะที่หลุดไปทางด้านซ้ายแล้วก็ปั่นด้วยขวาเข้าประตูตาข่ายครับกับอีกจังหวะนึงเนี่ยยกบอลนิ่มๆผ่านมือเดคอาเข้าไปครับซึ่งเราอาจพูดได้ว่านี่คือเกมที่เจ้าตัวทำได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาเลยก็ได้ส่วนนุนเยสครับเกมนี้ยังมีบทบาทมหาศาลในแนวรุกตามเดิมครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังครับการขึ้นเกมของเขาทางริมเส้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของหงแดงฮะก่อนที่เจ้าตัวจะทำลายเสียงวิจารณ์ว่าจบสกอร์ไม่คมจากการเหมา2ประตูจากลูกโขกนี่แต่ว่าเขาเป็นนิวคาโลนี่เขาหม่งโชว์เลย2ลูกเราว่าบ่อยแล้วว่าตัวนี้อ่ะก็มงไป2ลูกครับก็ส่งผลนะฮะให้ตอนนี้เนี่ยนุนเยสมีสถิติลงสนามทุกรายการ31นัดยิงไป14ประตูและในซีซั่นเปิดตัวครับเขายังยิงได้ทั้งแมนซิตี้ยิงได้ทั้งอาร์เซนอลสเปอร์นาโปลีเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ธรรมดานะฮะคือถ้าในอนาคตมันอยู่ในจุดที่สามารถปรับตัวได้ 100% เนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นอาวุธที่อันตรายกว่าที่ใครหลายคนคิดก็ได้ครับส่วนพี่ใหญ่สุดครับพี่ใหญ่สุดใน3ประสานอย่างโมซาร่าเนี่ยแม้ว่าจะถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นในซีซั่นนี้แต่พอขึ้นชื่อว่าแดงเดือดเนี่ยโอ้โหกลายเป็นคิงโมทันทีคงไม่มีใครตั้งคำถามกับเขาแน่นอนครับและนี่เป็นอีกครั้งฮะที่ปีศาจแดงโดนทีเด็ดจากตัวรุกรายนี้ไป2ดอกแม้ว่าจะหายเงียบไปบ้างในบางช่วงแต่พอโผล่มาแต่ละครั้งมันก็การันตีสกอร์เสมอครับซึ่งแมตช์นี้เนี่ยเจ้าตัวเหมาคนเดียวไป2ประตูกับ2แอสซิสต์คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยซาร่ายิงไปแล้ว129ประตูในลีกให้กับลิเวอร์พูลมันทำให้เขาเนี่ยครับกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกสูงสุดตลอดกาลของสโมสรนะเหนือกว่าโรบบี้ฟอลเลอร์อยู่ที่1ประตูนะแล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูในศึกแดงเดือดครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยจำนวน12ประตูจากการลงเล่นในศึกดังกล่าว12นัดนะฮะก็นับตั้งแต่ปี2017นะฮะซาร่าเนี่ยถอดเสื้อฉลองยิงใส่แมนยูเนี่ยมากกว่าจำนวนประตูที่แมนยูยิงลิเวอร์พูลนะอดีเวอร์แต่เรื่องจริงครับตอนนี้ครับแม้มันจบแดงเดือดมามันดูสวยหรูครับ3คนสามารถยิงคนละ2ประตูแต่ก็ว่ากันตามตรงครับเราพูดได้ไม่เต็มปากนะว่า3ประสานชุดนี้เนี่ยมันดีพอที่จะเทียบกับ3ประสานชุดก่อนได้แต่อย่างน้อยเยอร์เก้นคล็อปก็คงคาดหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นทีเด็ดของลิเวอร์พูลในระยะยาวครับแล้วก็การยิงคนละ2ประตูในแมตช์แดงเดือดน่ะมันน่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาได้มากพอสมควรแล้วมาดูกันครับว่าความมั่นใจครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของพวกเขาทั้ง3คนในเกมต่อๆไปหรือไม่ข้อต่อไปครับแอนฟิลด์ยังเป็นของแสลงผีแดงเสมอนะฮะคือไม่ว่าผีแดงจะร้อนแรงแค่ไหนหรือลิเวอร์พูลจะเคยพลาดท่าแพ้มาดริดที่แอนฟิลด์มามากน้อยเพียงใดเนี่ยแต่พอมันขึ้นชื่อว่าแดงเดือดที่แอนฟิลด์เนี่ยมันไม่เคยเป็นงานง่ายของผีแดงเลยสักครั้งครับมันเหมือนมีพลังบัฟบางอย่างที่ทำให้หงแดงเนี่ยกลับมาท็อปฟอร์มได้เสมอซึ่งสถิติตัวเลขที่เรายกมานะครับคือ8เกมหลังสุดในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลด์นะฮะแมนยูไนเต็ดไม่สามารถบุกชนะลิเวอร์พูลได้เลยสักครั้งเดียวครับโดยแบ่งเป็นเสมอ3แพ้5โดนยิงไป18ยิงได้1ประตูเราจึงพูดได้เลยว่าแอนฟิลด์เนี่ยมันกลายเป็นของแสลงของผีแดงแล้วเรียบร้อยครับแถมผลงานในเกมนี้ครับมันยังทำให้เทนฮากเนี่ยได้พบกับสถิติที่แพ้ยับเยินที่สุดนับตั้งแต่เขารับงานเป็นผู้จัดการทีมมาเลยนะครับและมันก็ยังเป็นสกอร์ที่ยูไนเต็ดแพ้ยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์อีกต่างหากโดยครั้งสุดท้ายครับที่แพ้สกอร์นี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1931นู่นเลยครับวันนี้พอมันเป็นแอนฟิลด์เราจึงเห็นได้ว่าทัพหงแดงดูมีพลังเอาชนะปีศาจแดงได้ทุกกระบวนครับแม้แต่ฟาบินโญ่เฮาวีเอเลียสจอร์แดนเฮเดอร์สันแดนกลางที่โดนวิจารณ์มาตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยยังทำผลงานได้ดีจนบรูโน่คาเซมิโร่แทบไปไม่เป็นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเฟสครับที่เดนฮากมักเลือกให้เขาเป็นตัวประกบคนที่ออกบอลของคู่แข่งนะฮะเช่นเป็นตัวประกบแฟรงกี้เดยองตอนเจอกับบาร์ซ่าเป็นตัวประกบเควินเดอบอยในตอนเจอกับแมนซิตี้แต่แดงเดือดครั้งนี้ฮะเฟสดูไร้พิษสงจริงๆครับ
แต่สำคัญที่สุดเกมนัดนี้เป็นหนึ่งในการบ้านที่เทนฮากต้องแก้ไขครับเพราะว่ามันเป็นตัวตอกย้ำเลยฮะว่าแมนยูเต็ดเนี่ยที่ผลงานดีมาตลอดทั้งซีซั่นเนี่ยแต่พอเจาะเข้าไปจริงๆเนี่ยมันมีจุดบอดสำคัญที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนครับนั่นก็คือผลงานที่ไม่สามารถคว้าใช้ได้เลยในการเล่นทีมเยือนกับทีมบิ๊กซิกในซีซั่นนี้ครับไล่ตั้งแต่บุกไปแพ้แมนซิตี้6-3บุกเสมอเชลซี1-1บุกไปแพ้อาร์เซนอล3-2และล่าสุดคือบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล7-0ครับเทนฮากไม่สามารถพาทีมไปชนะทีมบิ๊กซิกได้เลยเมื่อไปเยือนนะครับและเมื่อคุณทำผลงานได้ดีแต่โดยรวมมันยังไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยมันจึงทำให้เทนฮากถูกวิจารณ์ในบางเรื่องครับเช่นข้อครหาบางอย่างที่เราจะกล่าวถึงในข้อต่อไปครับกับหัวข้อที่ว่าข้อสงสัยเทนฮากวางหมากผิดหรือเปล่าแม้ว่าคุณจะทำทีมได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณพาทีมพลาดท่าแพ้ต่อคู่อาริตลอดกาลเนี่ยคุณเองก็จำเป็นครับที่จะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเหมือนกันและสำหรับเกมแดงเดือดในค่ำคืนที่ผ่านมาครับมันมีหลายจุดที่ทำให้แฟนบอลตั้งคำถามว่าเฮ้ยเทนฮากวางหมากผิดหรือเปล่าโดยเฉพาะการจับแรดฟอร์ดที่เป็นทีเด็ดของทีมเนี่ยมายืนในตำแหน่งศูนย์หน้าครับซึ่งถ้าเราว่ากันตามตรงแรดฟอร์ดจับแผงลิดได้ดีสุดเมื่อเล่นพื้นที่ด้านกว้างอย่างริมเส้นฝั่งซ้ายอันนี้ถูกอันนี้ถูกถือว่าดีถูกไหมถูกถูกนะเพราะผมบอกไปเลยว่าต้องเรื่องนี้แหละเห็นไหมผมบอกแล้วว่าอันนี้ถูกแล้วยิ่งอะไรแล้วยิ่งหลายคนเขามองว่าเทนเนี่ยเป็นแบ็คขวาที่มันคือจุดอ่อนของหงแดงนะฮะหลายคนมองว่าอย่างนั้นพวกเขาจึงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเทนฮากไม่ใช้แรดฟอร์ดย้ำแผลย้ำแผลจุดนั้นของลิเวอร์พูลแต่ดันใช้บรูโน่ไปยืนทางฝั่งซ้ายแทนแน่นอนครับครอปเขาเตรียมการมาแล้วเขารู้ว่าเทนฮากน่าจะใช้แรดฟอร์ดเจอกับเทนเขาจึงเอานักเตะอย่างโกนาเต้หรือฟาบินโญไปคอยช่วยซ้อนเทนแต่พอเอานักเตะเหล่านั้นไปช่วยซ้อนเทนปรากฏว่าไม่เจอแรดฟอร์ดครับไปเจอบรูโน่แทนทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นเลยครับการจับตายบรูโน่คือง่ายมากเลยโดยเกมนี้ฮะแรดฟอร์ดหาโอกาสยิงได้เพียง2ครั้งครับตรงกรอบแค่ครั้งเดียวแถมสัมผัสบอลไปเพียง26ครั้งแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเนี่ย2ครั้งครับน้อยมากเลยนะฮะการใช้แท็กติกดังกล่าวครับนอกจากจะทำให้แรดฟอร์ดไม่ปังเท่าที่ควรแล้วมันยังทำให้บรูโน่ไม่สามารถสร้างสรรค์เกมได้ตามที่ตัวเองถนัดอีกด้วยนะครับคือเขาจ่ายคีย์พาสได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอดทั้งเกมมันจึงส่งผลให้พวกเขาเนี่ยต้องขึ้นเกมจากทางฝั่งขวาฝั่งแอนโทนีที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษนอกจากนี้ฮะยังมีอีกบางจุดที่เทนฮากโดนวิจารณ์ครับเช่นการไม่ได้เลือกใช้อารอนมาบิซาก้าในตำแหน่งแบ็คขวาแต่ใช้ดาโลแทนซึ่งตัวดาโลครับก็ดันมีข้อผิดพลาดครับจากการที่คุมพื้นที่ไม่ดีจนทีมเสียประตูนะครับพอรู้ตัวอีกทีฮะการแก้ปัญหามันก็ไม่ทันแล้วฮะเพราะว่ายูไนเต็ดเนี่ยโดนนำห่าง3-0ตั้งแต่นาทีที่50จากนั้นพวกเขาก็เสียกระบวนอย่างหนักพยายามส่องหาโอกาสขึ้นมาทำประตูจนพื้นที่แนวรับเปิดกว้างสุดท้ายครับบทสรุปมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นฮะ7-0พูนสวัสดิ์ครับแน่นอนฮะการถูกวิจารณ์คือเรื่องปกติที่ผู้แพ้ในศึกแดงเดือดจะได้รับแต่ถ้าถามว่าผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่เทนฮากสร้างมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะถูกลบล้างเพราะเกมเดียวหรือเปล่ามันอาจไม่ถึงขั้นนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเทนฮากเนี่ยจะควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้ได้ดีแค่ไหนเพื่อให้นักเตะของเขายังมีความมั่นใจในการเดินหน้าหาชัยชนะต่อไปในโปรแกรมต่อจากนี้ครับข้อต่อไปฮะนี่ว่ากันว่าเป็นจุดวัดใจครับเป็นจุดวัดเกินของเอริกเทนฮากอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องชื่นชมนะครับคือเอริกเทนฮากสามารถทำได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าการที่พวกเขาเคยแพ้ไบรตันและเบนฟอร์ดแบบเลทเทสตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่แต่สิ่งที่เทนฮากเลือกทำครับก็คือการปรับจูนทัศนคติครั้งใหญ่ในห้องแต่งตัวแถมหลังจบเกมแพ้เบนฟอร์ด 4-0 เขายังให้ลูกทีมเนี่ยออกไปวิ่ง14กิโลเมตรในการฝึกซ้อมครับซึ่งเป็นระยะทางที่พวกเขาวิ่งน้อยกว่านักเตะเบนฟอร์ดในเกมนั้นและเขาเองก็ลงไปวิ่งกับนักเตะทีมด้วยซึ่งบางเกมที่จบลงด้วยผลงานย่ำแย่เนี่ยเทนฮากก็จะเรียกนักเตะมานั่งดูวิดีโอย้อนหลังให้เห็นถึงข้อผิดพลาดมันคือดีเทลเล็กๆน้อยๆครับที่ทำให้กุนซือรายนี้เนี่ยสามารถซื้อใจนักเตะและทำให้ลูกทีมของเขาเนี่ยตระหนักว่าพวกคุณเนี่ยไม่ควรยอมรับกับความพ่ายแพ้หากคุณพลาดจุดไหนคุณต้องซ่อมจุดนั้นไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดสุดท้ายก่อนหน้าเกมแดงเดือดเนี่ยเขาก็พาทีมกลับมาท็อปฟอร์มจนขึ้นมาติดท็อป4แล้วก็มีถ้วยแชมป์สำเร็จซึ่งผลงานระยะหลังของปีศาจแดงก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ5เกมหลังสุดก่อนแดงเดือดชนะ4เสมอ1ยิงได้12ประตูแล้วก็เสียไป4ประตูเลยครับเก็บได้2คลีนชีททั้งชนะบาร์ซ่าผ่านเข้ารอบยูโรป้าปราบนิวคาสเซิลคว้าแชมป์ลีกครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักเตะปีศาจแดงต่างลงสนามด้วยความมั่นใจเกินร้อยแต่เราก็ต้องยอมรับเช่นกันครับว่าการที่คุณพ่ายแพ้ต่อคู่อริยับเยินถึง7-0เนี่ยมันคือหายนะครั้งใหญ่ครับต่อให้คุณมีจิตใจแข็งกร้าวแค่ไหนมันก็ต้องได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจบ้างครับและถ้าว่าตามตรงครับโปรแกรมต่อจากนี้ของยูไนเต็ดเนี่ยไม่สามารถพลาดท่าได้อีกแล้วนะฮะโดยเฉพาะเกมต่อจากนี้ที่จะพบกับเรอัลเบติสในยูโรปาลีกรอบ16ทีมวันพฤหัสนี้หากพวกเขาลงสนามด้วยสภาพจิตใจอันบอบช้ำจนถึงขั้นพ่ายแพ้เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ออกทะเลถึงขั้นตกรอบได้เช่นกันเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เทนฮากต้องทำนั่นก็คือการควบคุมสภาพจิตใจของนักเตะในทีมพร้อมชี้ชัดถึงข้อบกพร่องว่าทำไมผลงานมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้โด
เทนฮาร์กครับได้กล่าวไว้หลังจบเกมว่าแน่นอนว่าความพ่ายแพ้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่แพ้แบบนี้โดยเฉพาะครึ่งหลังที่มันดูไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนี่มันไม่ใช่ยูไนเต็ดมันไม่ใช่ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮ้ยจริงเหรอยูไนเต็ดขาดน้ำมันตะปาพอยูไนเต็ดทีมนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเฮ้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นในวันนี้เลยเฮ้ยและผมได้พูดในสิ่งที่ผมต้องพูดกับนักเตะไปแล้วในห้องแต่งตัวน้ำมันตะปาแดกซะโอเมก้า3B12 มันมึงสมองนะฮะซึ่งวันนี้ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นกับนักเตะแค่คน2คนแต่มันเป็นกันทั้งทีมผมเห็น11คนของเราหัวเสียดูไม่จืดกันเลยไม่สามารถเล่นได้ตามแทคติกไม่สามารถเล่นได้ตามแผนซึ่งมันไม่เป็นมืออาชีพและมันไม่ใช่ยูไนเต็ดผมผิดหวังแทนแฟนๆของเราจริงๆแต่แน่นอนเราจะลุกสู้และกลับมาให้ได้พอฟังจากบทสัมภาษณ์ของเทนฮาร์กครับคงเชื่อได้ว่านักเตะปีศาจแดงเนี่ยคงโดนสับยับในห้องแต่งตัวแน่นอนทีนี้เราก็ต้องดูกันว่าแดงเดือดครั้งนี้เนี่ยจะสร้างแผลในใจให้กับพวกเขาได้มากแค่ไหนมันจะส่งผลกระทบต่อแมตช์สำคัญหลังจากนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นอีกครั้งที่เทนฮาร์กควบคุมสถานการณ์ได้จนมันกลายเป็นแค่เกมนึงที่พวกเขาพ่ายแพ้แล้วมันก็ผ่านไปก่อนเดินหน้าเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเราคงได้รู้กันข้อสุดท้ายฮะอันนี้สำคัญครับเขาบอกว่ามันคือโมเมนตัมที่อยู่ในมือของเยอร์เกนคล็อปเรียบร้อยแล้วหลังชนะแมนยูมาได้ครับมันคงเป็นโมเมนตัมสำคัญที่สุดที่เยอร์เกนคล็อปพยายามตามหานะครับเพราะว่านอกจากจะได้นักเตะบาดเจ็บหลายคนกลับมาแล้วพวกเขายังรักษาผลงานในพรีเมียร์ลีกได้ดีที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่นนี้เริ่มต้นขึ้นมาอีกต่างหากนะครับเพราะว่าหากนับตั้งแต่แพ้บูแฮมตันไป 3-0 เนี่ยพวกเขาก็ไม่แพ้ใครอีกเลยในพรีเมียร์ลีกโดยลงเล่นมาทั้งหมด5นัดชนะ4เสมอ1ไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวแถมยังยิงคู่แข่งได้ถึง13ประตูฮะอู้มันดูเยอะจังอ๋อรวมแมนยูไป7ลูกครับจนตอนนี้ฮะลิเวอร์พูลโอ้โหจากอยู่ล่างๆเลย90ตอนนี้ใกล้เคียงกับท็อป4มากขึ้นเรื่อยๆลิเวอร์พูลขึ้นมาอยู่อันดับ5ครับตอนนี้แล้วก็แซงนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วก็ตามหลังสเปอร์อันดับ4เพียง3คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังมีความมั่นใจมากขึ้นนักเตะหน้าเก่าหลายคนที่ถูกวิจารณ์ก็เริ่มกลับมามีผลงานตามมาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นครับเช่นฟาบินโญ่ทำหน้าที่ได้ดีกับบทบาทมิดฟิลด์หมายเลข6มา2เกมติดต่อกันแล้วหรือจะเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เอาตัวรอดจากแดงเดือดโดยไม่โดนคำวิจารณ์ใดๆเลยแม้แต่น้อยครับแถนการกลับมาประจำการของคู่หูฟานไดแล้วก็โกนาเต้เนี่ยน่าจะช่วยให้เกมรับของหงแดงดูดีขึ้นกว่าตอนที่ใช้โกเมสแล้วก็มาติปด้วยสำคัญที่สุดครับคือการเอาชนะแมนยูด้วยสกอร์7-0เนี่ยอาจเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์สำคัญครับที่จะพาพวกเขากลับมาติดท็อป4ได้อีกครั้งครับและถ้าหากทำได้สำเร็จบวกกับนักเตะที่บาดเจ็บสามารถกลับมาช่วยทีมได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่น้อยครับที่พวกเขาอาจจะยึดพื้นที่ท็อป4ได้ยาวๆหากขึ้นไปติดได้สำเร็จนะครับพอถ้าเลตามองไปที่คู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลหรือสเปอร์เนี่ยระยะหลังพวกเขาเนี่ยก็เริ่มสะดุดให้เห็นหลายครั้งนะครับจนหงแดงเนี่ยสามารถทำแต้มไล่บี้ได้สำเร็จโดยหลังจบเกมครับเยอร์เกนคล็อปป์ได้ยอมรับนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยลูกทีมของเขาเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองโดยคล็อประบุไว้แบบนี้ครับเมื่อไม่กี่เดือนก่อนทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเมื่อต้องเจอกับลิเวอร์พูลพวกเขาอาจไม่ได้พูดออกสื่อแต่พวกเขากำลังคิดอย่างนั้นพวกเขารู้สึกว่าการเจอเราที่กำลังทุรนทุรายอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่หลังจากนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมันสำคัญมากที่ทุกคนรู้ว่าเรายังอยู่ที่นี่และเรายังมีชีวิตอยู่มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการมันทำให้เราเดินหน้าไปอย่างถูกต้องทุกทางทุกคนรู้ดีว่าเรายังเป็นทีมที่ดีแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่คืนนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราสามารถทำได้และเราจะทำกันอีกนับจากนี้ต่อไปคือเราไม่รู้หรอกนะครับว่าความมั่นใจครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อเกมเลขที่2ในการเจอกับมาดริดมากแค่ไหนแต่อย่างน้อยฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วเพราะโมเมนตัมในเวลานี้มันบ่งบอกว่าพวกเขายังเป็นทีมที่สามารถคัมแบ็กสู่พื้นที่ท็อป4เพื่อลุ้นโควต้า UCL ได้อีกครั้งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่าพวกเขาจะผ่านด่านมาดริดได้หรือไม่ครับเพราะฉะนั้นฮะเหล่าเดอะคอปน่าจะแฮปปี้ที่ทีมกลับมามีทรงและมีเป้าหมายชัดเจนอีกครั้งนึงส่วนเหล่าเรดอาร์มี่ครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะฮะเพราะว่าเส้นทางของพวกเขาเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะมันอาจจะมีทั้ง FA ครับยูโรปาลีกพวกเขามาไกลเกินกว่าที่จะถอยได้แล้วครับมันไม่มีเวลาให้พวกเขาได้ถอดใจเพียงเพราะว่าแพ้จากศึกแดงเดือดได้อีกแล้วแต่ถ้าพวกเขารับมือไม่ไหวนะฮะจนพลาดท่าสะดุดในช่วงที่เหลือของซีซั่นจนเสียหายถึงการลุ้นแชมป์บอลถ้วยเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นตาบาปครั้งสำคัญที่เทนฮาร์กจะจำไปตลอดชีวิตแน่นอนครับก็โดนไป 7-0 ก็อื่นๆนะฮะถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะครับเราก็จะปรับปรุงนะฮะถ้าผิดพลาดเยอะอย่าผมโดนพี่เกมซัดเองฮะพี่ก็ใจเย็นๆกับน้องๆด้วยไม่แล้วทำไมไม่เห็นเก่งเหมือนตอนที่แบบอัดคลิปเลยโดนไป 7-0 นี่เก่งอะไรอ่ะพี่อุ๊ยอันนี้เข้ามาวะ
เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นเก่งเหมือนตอนอัดคลิปเลยเฮ้ยเก่งแมตช์อื่นแล้วกันเหรออืมกินบ้างไหมไอ้น้ำมันตับปลาโอเมก้ากินบ้างไหมสั่งให้เดนฮากแล้วพิออเดอร์ไปแล้ว แล้วเจอกันใหม่ครับกับเกมเมนเลนข่าวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ70รู้แล้ว70ไปกลับไปกลับไปกลับ2ปี2ปีเอารู้กันเดี๋ยวก็82แล้ว